ยกมือขึ้นมาดูได้เลยฝ่ามือ4แบบที่บ่งบอกว่าเจ้าของมีชีวิตที่ดีร่ำรวยโดยไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือที่ดีต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ4ประการคือสีฝ่ามือลายมือเนื้อฝ่ามือและลักษณะของฝ่ามือมือที่ได้มาตรฐานของ4องค์ประกอบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยหน้าที่การงานสูงส่งแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีมีกินมีใช้คนเราปกติชอบดูมือเพื่อทำนายว่าโชคชะตาเป็นยังไง4ฝ่ามือที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นฝ่ามือที่เจ้าของจะมีชีวิตที่ดีที่สุดมือซ้ายลายมือขาดผู้หญิงถ้ามือซ้ายลายมือขาดหมายถึงความมั่งคั่งเกิดมามีความสามารถในการหาเงินเฉลียวฉลาดใจกล้ามากกว่าผู้ชายและคิดทำจริงความร่ำรวยในชีวิตสามารถหามาได้ด้วย2มือผู้หญิงที่มือซ้ายเส้นลายมือขาดเป็นคนไม่มีทุกข์พอรักมีชีวิตอิสระแม้ว่าจะแต่งงานช้าแต่จะสร้างครอบครัวกับผู้ชายที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดมีความมั่นคงและความรักชีวิตมีความสุขร่ำรวยชีวิตยืนยาวหลังมือมีไฝถ้าผู้หญิงมีไฝบนหลังมือแถมถ้าไฝเล็กมากและเป็นสีดำเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่เพียงเป็นคนใจดีใจกว้างเป็นคนโชคดีได้รับพรจากพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์ถ้าไม่สร้างตัวได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้แต่งงานกับสามีที่ดีครอบครัวสามีร่ำรวยเป็นคนโชคดีนิ้วเรียวยาวเนินพุทธหนาเนินพุทธคือเนินบนฝ่ามือด้านล่างของนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เนินพุทธหนาแปลว่าได้รับผ่อนมากขึ้นชีวิตมีดวงด้านการเงินเหมาะกับการทำธุรกิจถ้านิ้วเรียวยาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกและเจ้านายเป็นคนโชคดีสามารถทำเงินได้มากมายในธุรกิจมีดวงของความมั่งคั่งนิ้วมือ10นิ้วอ้วนและสั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตมีอายุยืนยาวถ้าผู้หญิงนิ้วสั้นอ้วนไม่เพียงเป็นคนมีนิสัยชอบลงมือทำจริงยังมีรายได้อย่างสม่ำเสมอมีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคงถ้าเล็บดูเงางามเรียบไม่มีรอยเป็นลักษณะของสุขภาพที่แข็งแรงมีทั้งลูกชายและลูกสาวร่ำรวยหมายเหตุการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นส่งผลแค่ 30% ส่วนอีก 70% ขึ้นอยู่กับตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขฝ่ามือของชายหญิงนอกจากจะมีส่วนที่เหมือนกันแล้วยังมีส่วนที่ต่างกันด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างเพศชายเป็นหยางและเพศหญิงเป็นหยินลักษณะที่แตกต่างกันของหญิงและชายฝ่ามือของผู้ชายไม่ควรหยาบจนเกินไปควรจะมีเนื้อบางฝ่ามือของผู้หญิงก็ไม่ควรจะนิ่มเกินไปมีส่วนแข็งบ้างจะดีกว่านอกจากนั้นฝ่ามือและใบหน้าสามารถพิจารณาร่วมกันรวมถึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆไม่สามารถดูแค่ฝ่ามือหรือลายมือได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับยกมือขึ้นมาดูได้เลยฝ่ามือ4แบบที่บ่งบอกว่าเจ้าของมีชีวิตที่ดีร่ำรวยโดยไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือที่ดีต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ4ประการคือสีฝ่ามือลายมือเนื้อฝ่ามือและลักษณะของฝ่ามือมือที่ได้มาตรฐานของ4องค์ประกอบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยหน้าที่การงานสูงส่งแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีมีกินมีใช้คนเราปกติชอบดูมือเพื่อทำนายว่าโชคชะตาเป็นยังไง4ฝ่ามือที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นฝ่ามือที่เจ้าของจะมีชีวิตที่ดีที่สุดมือซ้ายลายมือขาดผู้หญิงถ้ามือซ้ายลายมือขาดหมายถึงความมั่งคั่งเกิดมามีความสามารถในการหาเงินเฉลียวฉลาด
จกล้ามากกว่าผู้ชายและคิดทำจริงความร่ำรวยในชีวิตสามารถหามาได้ด้วยสองมือผู้หญิงที่มือซ้ายเส้นลายมือขาดเป็นคนไม่มีทุกข์พอรักมีชีวิตอิสระแม้ว่าจะแต่งงานช้าแต่จะสร้างครอบครัวกับผู้ชายที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดมีความมั่นคงและความรักชีวิตมีความสุขร่ำรวยชีวิตยืนยาวหลังมือมีไฝถ้าผู้หญิงมีไฝบนหลังมือแถมถ้าไฝเล็กมากและเป็นสีดำเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่เพียงเป็นคนใจดีใจกว้างเป็นคนโชคดีได้รับพรจากพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์ถ้าไม่สร้างตัวได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้แต่งงานกับสามีที่ดีครอบครัวสามีร่ำรวยเป็นคนโชคดีนิ้วเรียวยาวเนินพุทธหนาเนินพุทธคือเนินบนฝ่ามือด้านล่างของนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เนินพุทธหนาแปลว่าได้รับผ่อนมากขึ้นชีวิตมีดวงด้านการเงินเหมาะกับการทำธุรกิจถ้านิ้วเรียวยาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกและเจ้านายเป็นคนโชคดีสามารถทำเงินได้มากมายในธุรกิจมีดวงของความมั่งคั่งนิ้วมือ10นิ้วอ้วนและสั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตมีอายุยืนยาวถ้าผู้หญิงนิ้วสั้นอ้วนไม่เพียงเป็นคนมีนิสัยชอบลงมือทำจริงยังมีรายได้อย่างสม่ำเสมอมีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคงถ้าเล็บดูเงางามเรียบไม่มีรอยเป็นลักษณะของสุขภาพที่แข็งแรงมีทั้งลูกชายและลูกสาวร่ำรวยหมายเหตุการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นส่งผลแค่ 30% ส่วนอีก 70% ขึ้นอยู่กับตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขฝ่ามือของชายหญิงนอกจากจะมีส่วนที่เหมือนกันแล้วยังมีส่วนที่ต่างกันด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างเพศชายเป็นหยางและเพศหญิงเป็นหยินลักษณะที่แตกต่างกันของหญิงและชายฝ่ามือของผู้ชายไม่ควรหยาบจนเกินไปควรจะมีเนื้อบางฝ่ามือของผู้หญิงก็ไม่ควรจะนิ่มเกินไปมีส่วนแข็งบ้างจะดีกว่านอกจากนั้นฝ่ามือและใบหน้าสามารถพิจารณาร่วมกันรวมถึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆไม่สามารถดูแค่ฝ่ามือหรือลายมือได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ